กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้มีการชี้ช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยไปยังเกาหลีใต้นะครับมีการระบุว่าตอนนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยนะครับที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเช่นรสต้มยำกุ้งรสผัดไทยแล้วก็รสปูผัดของเกาหลีถือว่ามีโอกาสเติบโตในเกาหลีใต้อย่างสูงนะครับเนื่องจากว่านับเป็นอาหารหลักของชาวเกาหลีใต้เลยทีเดียวจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับนั่นก็คือปรับปรุงเรื่องของแพคเกจจิ้งรวมถึงเพิ่มปริมาณนะครับเพราะว่าชาวกิเลสเกาหลีใต้นั้นมีการใช้อาหารประเภทนี้เป็นอาหารหลักต่อมื้อทีเดียวครับคุณภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ถึงโอกาสส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ครับท่านก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีโอกาสอย่างมากในการขยายตลาดเกาหลีใต้แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตสูงด้วยโดยเฉพาะรสชาติเผ็ดๆของไทยเนี่ยแหละครับเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยปูผัดผงกะหรี่เนื่องจากมีจุดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างในตลาดเกาหลีได้ทางนี้ทูตพาณิชย์ยังรายงานนะครับว่าณปัจจุบันนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยนะครับสามารถเจาะเข้าสู่ตลาดได้แล้วสามารถหาซื้อได้ตามไฮเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีใต้แล้วก็มีสินค้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งมีรูปแบบแห้งนะครับแล้วก็มีรูปเส้นหมี่ขาวมีทั้งแบบซองแล้วก็รูปแบบถ้วยด้วยซึ่งตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีโดยรวมนะครับมีการเติบโตอย่างมากสินค้าของไทยอยู่ในอันดับที่3ของมูลค่าการนำเข้าเมื่อปี65ครับนำเข้ากันประมาณ 1.92 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1 แต่ว่าของไทยเองยังมีโอกาสบุกตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารสชาติของไทยนั้นได้รับความนิยมในเกาหลีหากปรับปริมาณต่อซองให้เพิ่มขึ้นก็จะเหมาะกับการบริโภคของชาวเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารหลักครับไม่ใช่อาหารว่างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ